สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมารีวิวพ่วงดั้มของทางเธอป้ากันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดในส่วนของตัวพ่วงกันก่อนนะครับตัวพ่วงดั้มรุ่นนี้นะฮะก็จะเป็นพ่วงดั้มสองเพลานะฮะแล้วก็ตัวกระบะก็จะสามารถเปิดด้านท้ายได้แบบนี้นะฮะเปิดด้านท้ายได้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวภายในกระบะกันภายในกระบะจะเป็นรอดแบบนี้ก็จะเห็นเป็นเส้นๆก็ถือว่าเก็บรายละเอียดทำได้สวยงามมากครับรุ่นนี้ของเฮอร์บ้าในส่วนของตัวด้านหน้ากระบะนะครับด้านหน้าตัวกระบะดำจะมีคล้ายๆตัวตะแกรงอยู่ตรงนี้นะครับมีตะแกรงเหมือนตะแกรงจริงๆเลยนะคืองานพลาสติกของเขาถือว่าคมมากนะครับในส่วนตรงนี้นะครับที่ผมกำลังเอาตัวปากคีบชี้ให้ดูอยู่นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับในส่วนของตัวกระบะดำนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเขามีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับเรื่องของเขาคือสามารถยกดั้มได้เหมือนของจริงเลยเดี๋ยวผมยกให้ดูครับเวลายกดั้มก็ยกได้แบบนี้ยกดั้มแบบนี้นะครับแต่เมื่อยกดั้มแล้วก็จะไม่สามารถค้างดั้มได้ถ้าจะค้างก็คือต้องเอาตัวชิ้นนี้ครับที่ลักษณะคล้ายๆเสาอากาศไปค้ำไว้ตรงกระบอกไฮดรอลิกของกระบอกดั้มครับเดี๋ยวซึ่งผมจะทำสาธิตให้ดูว่าจะเอาไปใส่ตรงไหนด้านหน้าของตัวกระบะดำนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกระบอกไฮดรอลิกอยู่หนึ่งอันนะที่จริงๆมันคือกระบอกไฮดรอลิกแหละเราก็จะเอาเสาอันเนี้ยเข้าไปใส่มันจะเป็นรูพอดีก็สอดเข้าไปครับสอดเข้าไปแล้วนะฮะตรงตัวแค่ของตัวดำเนี่ยครับจะมีช่องสี่เหลี่ยมพลาสติกอยู่หนึ่งช่องพอดีครับให้เราเอาตัวปลายของเสาเนี่ยไปวางไว้ในช่องเมื่อเราวางเสร็จแล้วนะครับตัวกระบะก็จะสามารถยกดั้มค้างได้ในลักษณะนี้ก็เดี๋ยวผมปรับมุมกล้องให้ดูในส่วนของตัวหางพ่วงรุ่นนี้นะฮะหางพ่วงดั้มผมว่าเขาทำรายละเอียดเนื้องานมาได้ดีมากเลยนะคือเหมือนรถจริงทุกอย่างเลยครับแต่มีข้อสังเกตอยู่เรื่องนึงก็คือที่ผมนั่นน่ะนะตัวกระบอกไฮดรอลิกอันนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นแบบยืดหดได้นะครับแต่อันนี้คือทางเฮอร์ป้าเขาทำมาคล้ายๆเป็นเสาอากาศมาเลยซึ่งตอนแรกอ่ะผมบอกเลยนะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแถมมาทำไมเนี่ยก็มารู้มาเฉลยตอนที่ยกกระบะเนี่ยแล้วว่ามันเอาไว้ค้ำนะครับซึ่งทางเฮอร์ป้าก็น่าจะทำในจุดนี้นะครับให้เป็นแบบกระบอกยืดได้เหมือนรถของจริงถ้าเกิดทำได้นี่จะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยครับสำหรับโมเดลตัวนี้นะครับผมขอเอาตัวกระบะดำลงก่อนโอเคครับต่อมาเราจะมาดูในส่วนของช่วงล่างของกระบะดำรุ่นนี้กันนะครับว่าจะเป็นรูปแบบใดพลิกเข้ามาแล้วนะครับช่วงล่างก็จะเป็นแบบ2เพลานะฮะจะมีล้อทั้งหมด4ล้อแล้วก็จะมีตัวขาช้างอยู่1อันขาช้างอันนี้สามารถปรับขึ้นลงได้เดี๋ยวผมทำให้ดูก็คือกดลงไปนะครับแล้วก็สามารถดึงขึ้นมาเพื่อใช้ค้ำตัวหางพ่วงนี้ตอนที่ไม่ได้ใส่กับตัวรถตัวล่างนะครับในลักษณะนี้ครับเขาจะวางตั้งโดยตัวของเขาเองได้ซึ่งถือว่าเหมือนของจริงเลยนะคือทำออกมาได้ดีมากเลยสำหรับตัวพ่วงรุ่นนี้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับรีวิวพ่วงกระบะดำผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณผู้ติดตามสวัสดีครับ